ข่าวสารแรกของสมเด็จพระนเรศวรที่มาถึงเราในฐานะของคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นพล็อตเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรที่มีการเขียนกันในสมัยหลังมองต่อราชวงศ์ของพระองค์ว่าเป็นสามัญชนมาก่อนนำมาซึ่งการผูกโยงว่าราชวงศ์จักรีนั้นมีเชื้อสายจากทางด้านฝั่งของสมเด็จพระนเรศวรด้วยเราถ่ายทำที่อยุธยามาหลายตอนแล้วนะครับใช่ครับตอนนี้รุดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงแบบจริงๆจังๆเลยก็คือเรื่องราวของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่มีความสำคัญจะเรียกว่าสูงสุดในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ว่าได้นะฮะอย่างน้อยก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่หลังสมัยอยุธยาแล้วเนี่ยคนรุ่นต่อมาเนี่ยมีการพูดถึงพระองค์ในฐานะของวีรบุรุษคนสำคัญอันดับหนึ่ง ของกรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำครับซึ่งก็ถ้าพูดมาถึงแบบนี้ทุกคนก็นึกออกว่าหมายถึงสมเด็จพระนเรศวรหรือที่เราเรียกกันในสมัยหลังมาเนี่ยว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณเสงที่อยุธยาเนี่ยคือแน่นอนว่าถ้าจะพูดถึงเป็นภาพน่าจะเป็นภาพจำที่เวลาที่พูดถึงอยุธยาเนี่ยถ้าเราพูดถึงตัวบุคคลนะครับถ้าหากว่าอันดับที่เป็นอยู่ในลักษณะของความเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยแน่นอนว่าภาพแรกผมเชื่อว่าน่าจะนึกถึงพระนเรศวรหรือที่คนในยุคหลังเรียกว่าพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะครับดังนั้นจากการที่ถูกพูดถึงไม่ใช่แค่ในยุคเรานะแม้แต่ท่านจะสวรรคตไป200กว่าปีในส่วนของคนถ้าเราพูดถึงยุคสมัยของรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือสมัยรัชกาลที่1เนี่ยก็ยังเป็นภาพที่มีการกล่าวถึงท่านมาเสมอคือหมายถึงหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยสวรรคตไปแล้วเนี่ย200กว่าปีต่อมาถึงต้นรัตนโกสินทร์ใช่ครับผมก็ยังถูกพูดถึงกลายเป็นตำนานวีรบุรุษที่ถูกนำมาใช้แล้วก็ถูกต่อยอดมาเรื่อยๆๆๆอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เรารู้จักท่านแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ทำให้กลายมาเป็นองค์ความรู้สำหรับในยุคปัจจุบันนี้ของเราเนี่ยวันนี้เราจะมาตามหาสิ่งเหล่านี้ครับคือพูดง่ายๆว่าเราจะเริ่มต้นตามสมเด็จพระนเรศวรในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ไปที่อื่นนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากความรับรู้แรกๆเลยที่พวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเติบโตเรียนหนังสือเนี่ยเรารับรู้เรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยผ่านตำราเรียนผ่านสื่อต่างๆนะฮะด้วยพล็อตเรื่องหลักๆเดียวกันใช่ครับแล้วจุดเริ่มต้นของพล็อตเรื่องหลักๆที่ทำให้พวกเรารู้จักสมเด็จพระนเรศวรหรือสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเริ่มต้นจากพล็อตเรื่องที่เราจะมาตามหากันที่วัดแห่งนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดสุวรรณดารารามนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยานะครับวัดนี้เนี่ยจริงๆก็คือมีการน่าจะเป็นวัดตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาใช่ครับผมแต่ว่ามีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่1ใช่ครับนะครับโดยสันนิษฐานกันว่าชื่อวัดเนี่ยสุวรรณดารารามเนี่ยมาจากชื่อของพ่อกับแม่หรือสมเด็จพระปฐมมชนกนะครับกับปฐมพระชนนีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคือรัชกาลที่1นะครับก็คือทองดีและดาวเรืองดาวเรืองนะครับกลายเป็นสุวรรณดารารามนะฮะทีนี้แปลกตรงที่ว่าเอ๊ะเมื่อเราพูดถึงจุดแรกที่เรากำลังจะตามหาล่องรอยเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยแต่เรากลับมายังสถานที่สร้างขึ้นในปลายอยุธยาแต่ไปเชื่อมโยงกับพระเรศได้อย่างไรเนี่ยผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราเริ่มต้นจากความรับรู้หรือถ้าแบบภาษาวิชาการเขาเรียกประวัติศาสตร์นิพนธ์ครับก็คือข่าวสารแรกของสมเด็จพระนเรศวรที่มาถึงเราในฐานะของคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นพล็อตเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรที่มีการเขียนกันในสมัยหลังใช่ครับแล้วเรื่องราวการเขียนประวัติของสมเด็จพระนเรศวรนั้นเนี่ยปรากฏเป็นภาพรูปธรรมให้เราเห็นที่นี่ในฐานะภาพจิตรกรรมฝาผนังครับ
ครับผมน่าสนใจงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในพระวิหารของวัดสุวรรณดารารามนะฮะซึ่งเป็นพระวิหารที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในช่วง 7-80 ปีหลังมาเนี้ยเนื่องจากได้เกิดภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งกลายมาเป็นภาพที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยคุ้นตากันนะฮะหลายๆภาพนี่เราจะคุ้นกันแล้วก็เป็นภาพเล่าเรื่องพระประวัติพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่มาเป็นยังไงครับคุณเสกคือเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศเนี่ยอยู่ในความรับรู้ความทรงจำในราชสำนักก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยาจนกระทั่งนำไปซึ่งการสถาปนากรุงเทพรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ยังมีการกล่าวถึงท่านแม้แต่ในพงศาวดารฉบับแรกๆที่อยู่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์อย่างจันพันุมาศเนี่ยนะครับก็ยังได้มีการกล่าวถึงในเรื่องของเหตุวิบัติของลางบอกเหตุของอยุธยาเนี่ยว่าในเรื่องของได้ยินเสียงกระทืบพระบาทจากพระบรมรูปของพระนเรศในคลังสาตราในพระบรมในพระราชวังของอยุธยาคือหมายถึงพระบรมรูปหรืออนุสาวรีย์หรือรูปปั้นของท่านเนี่ยอยู่ในกระทืบพระบาทใช่ครับแต่รูปปั้นองค์นี้เนี่ยไม่รู้มีอยู่ไหนมีอยู่จริงแต่นั่นคือการปรากฏเกิดขึ้นที่มีการสะท้อนได้เห็นความรับรู้เกี่ยวเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศเนี่ยยาวนานต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงต้นราชวงศ์จักรีนะครับแม้แต่การขนเครื่องราชอุปโภคจากอยุธยาไปสร้างกรุงเทพเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของเครื่องราชอุปโภคของสมเด็จพระนเรศด้วยต่างหากดังนั้นกล่าวง่ายๆว่าการพูดถึงสมเด็จพระนเรศเนี่ยจะอยู่ในความรับรู้ความเข้าใจของคนต้นราชวงศ์จักรีกันอยู่ภายในก่อนนะครับจนกระทั่งพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4นะครับพอมาถึงรัชกาลที่4เนี่ยก็เกิดเอกสารสองฉบับเกิดขึ้นจากพม่านะที่มีพระสงฆ์มอญพระสงฆ์พม่านำเอกสารมาถวายนำมาซึ่งการที่เราถูกเรียกชื่อเอกสารฉบับนี้ในเวลาต่อมาว่าพระราชวงศาวดารฉบับคำให้การของคุณหลวงหาวัดและคำให้การของคนกรุงเก่าซึ่งคุณหลวงหาวัดที่นี้ก็หมายถึงการบอกเล่าผ่านบุคคลคนหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระเจ้าอุทุมพรที่มีพระสมัญญานามว่าคุณหลวงหาวัดเนี่ยนะครับแล้วมีการกล่าวถึงท่อนสำคัญก็คือการกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศด้วยเช่นเดียวกันแม้แต่คำให้การคนกรุงเก่าซึ่งก็มาจากเฉลยจากอยุธยาที่ไปอยู่ที่อังวะด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยก็มีการอธิบายด้วยลักษณะของบุคคลหลักบุคคลนะครับฉบับนี้ถึงเรียกว่าคนกรุงเก่าเพราะว่าด้วยหลากหลายสำนวนแต่หลากหลายสำนวนนี้ก็กล่าวถึงสมเด็จพระนเรศด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นรัชกาลที่4ท่านถือว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่สำหรับท่านในช่วงเวลานั้นนะครับทำให้ท่านเกิดความสนพระทัยนะครับที่จะทำการให้มีการชำระเพราะเนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่4ที่มีการเข้ามาของอังกฤษที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นที่มีการมองต่อราชวงศ์ของพระองค์ว่าเป็นสามัญชนมาก่อนนะครับจากการสถาปนากรุงเทพเนี่ยมาจากท่านมาจากสามัญชนดังนั้นจึงทำให้เกิดความแปลกขึ้นมาในช่วงเวลานั้นว่าจากข้อจำกัดของพงศาวดารข้อนี้เนี่ยถูกนำมาซึ่งเป็นพระนิพนธ์ที่เขียนถึงเซอร์จอห์นบาวลิงว่าในเรื่องของสาแหลกของราชวงศ์จักรีนะครับนำมาซึ่งการผูกโยงว่าราชวงศ์จักรีนั้นมีเชื้อสายจากทางด้านฝั่งของสมเด็จพระนเรศด้วยผมเชื่อว่าเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่ของแปลกในยุคปัจจุบันเมื่อเราหาใน Google ก็ได้นะฮะก็จะมีการเชื่อมโยงว่าราชวงศ์จักรีนั้นมีความสัมพันธ์กับสมเด็จพระนเรศเรื่อยมาดังนั้นนี่คือที่มาว่าเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศกลับมีความสำคัญเกิดขึ้นมานะฮะโดยเฉพาะในส่วนของราชวงศ์จักรีและวัดสุวรรณดารารามนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวัดต้นราชวงศ์จักรีในฐานะที่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยตระกูลของท่านทองดีก็คือพระชนกของรัชกาลที่1ที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่ตอนเป็นขุนนางของอยุธยานะครับแล้วท่านก็สร้างวัดประจำตระกูลของท่านไว้ณที่แห่งนี้ชื่อว่าวัดทองนะพอรัชกาลที่1ขึ้นครองราชนะครับก็มีการปฏิสังขรณ์บูรณะวัดนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็พระราชทานนามว่าวัดสุวรรณดารารามในปัจจุบันนี้และนี่คือวัดที่ทำให้พระบรมสันวงศ์ของราชวงศ์จักรีเนี่ยก็ต้องมาบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นจารีตประเพณีว่าจะต้องมาถวายผ้าพระกฐินหลวงที่
วัดแห่งนี้ทุกๆปีนะครับจากด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์จักรีสู่อยุธยานะครับจากอยุธยาเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ในเวลาต่อมาวัดนี้นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีโดยเฉพาะวีรบุรุษองค์สำคัญนำมาซึ่งการจารึกภาพนี้เอาไว้ด้วยนะครับเราจึงได้รู้จักเรื่องราวของพระราชวัตรของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงจิตรกรรมฝาผนังจะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับแต่ถ้าหากว่าสำหรับวัดนี้เนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องราวของวีรบุรุษในสมัยอยุธยากลายเป็นภาพจำที่ถูกทำเป็นสตอรี่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวเรามันจะมีในเรื่องของความน่าสนใจว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงพูดง่ายๆว่าปกติจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหรืออุโบสถเนี่ยมักจะเล่าเรื่องพุทธประวัติเป็นหลักนะฮะหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติแต่ในพระวิหารวสุวรรณดารารามเนี่ยพิเศษกว่าวัดอื่นใช่ครับตรงที่เล่าเรื่องพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ก่อนจะมาเกิดด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็มาจบสุดท้ายตอนสวรรคตนะครับแล้วก็หลายฉากสำคัญเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวที่เรารับรู้ผ่านไม่ว่าจะเป็นตำราเรียนหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งสื่อภาพยนตร์ละครต่างๆนะครับก็จะใช้พระราชประวัติที่มีโครงเรื่องเหมือนกับจิตรกรรมฝาผนังที่นี่นะฮะทีนี้ที่มาของจิตรกรรมฝาผนังพระนเรศวรเนี่ยก็คือเพิ่งเกิดมาไม่นานใช่ครับผู้วาดเนี่ยก็คือชื่อว่าพระยาอนุศาสตร์จิตรกรหรือนายจันจิตรกรวาดโดยพระบัญชาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับคือเท่าที่ผมเคยเห็นเอกสารเก่าเนี่ยสมเด็จกรมดำรงเนี่ยท่านเขียนพล็อตไว้เลยว่าผนังบานไหนเนี่ยจะต้องเล่าเรื่องอะไรบ้างท่านมีสคริปต์มาหมดเลยนะฮะแล้วนายจันจิตรกรหรือพระยาอนุศาสตร์จิตรกรเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มาลงมือวาดเข้าใจว่าน่าจะใช้เวลาวาดอยู่ประมาณสักปีหนึ่งนะฮะจนเสร็จนะครับก็คือก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็เป็นเรื่องราวที่แล้วมันทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเรื่องราวของพระนเรศวรเนี่ยไม่ว่าจะผ่านสื่อไหนก็จะเดินเรื่องด้วยพล็อตความลับรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุกจิกรายละเอียดเรื่องไก่ชนเรื่องอะไรต่างๆนานามาจากตรงนี้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเป็นภาพที่เราเห็นด้วยตาเป็นไม่ใช่แค่ตัวหนังสือนะฮะเป็นภาพรูปธรรมที่เราเห็นเลยนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่ากลายเป็นภาพสื่อออกมาเป็นครั้งแรกก็ว่าได้แล้วกลายเป็นต้นแบบที่ทำให้เวอร์ชั่นต่อๆมาต้องอิงกับแรงบันดาลใจกับภาพเซตนี้ปัญหาอยู่ตรงไหนครับปัญหาตรงที่ว่าด้วยอย่างที่เราคุยกันอยู่เสมอๆว่าผู้ที่ทำการชำระพระราชวงศาวดารเนี่ยนะครับที่ได้มาทั้งเวอร์ชั่นของคำให้การของคุณหลวงหาวัดก็ดีคำให้การของคนกรุงเก่าก็ดีแล้วถึงแม้ว่าจะได้มาเพิ่มในส่วนของหลวงประเสริฐในภายหลังก็ดีนะครับแต่คนที่ทำการชำระพระราชวงศาวดารฉบับนี้ก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งท่านเองก็หวังว่าจะทำให้ภาพนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วนำไปซึ่งสู่ประชาชนทีนี้มันจะแตกต่างจากตอนแรกแล้วที่มีความรับรู้แค่ในราชสำนักเท่านั้นแต่ภาพเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณชนออกมานะครับทีนี้เราก็มองในเชิงของวิถีคิดของคนในสมัยรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7ซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีในแนวความคิดในเรื่องของโลกตะวันตกเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะมากพระยาอนุศาสตร์จิตรกรก็เปรียบเสมือนกับผู้กำกับภาพยนตร์หรือผู้กำกับภาพเป็นคนแรกๆนะครับดังนั้นด้วยข้อจำกัดที่ท่านมีข้อมูลอยู่ไม่มากรวมทั้งพล็อตเรื่องที่มีอยู่แบบเดียวจึงทำให้กลายเป็นเวอร์ชันนี้เกิดขึ้นมาทีนี้เวลาที่มีมุมมองของผู้กำกับเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะต้องมองจากวัตถุดิบที่มีอยู่ถ้าต้องการจะมีการวาดภาพขึ้นมาสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องการจะเชื่อมโยงพระราชประวัติของพระองค์กับราชวงศ์จักรีไว้ด้วยกันจึงต้องมาทำอะไรสักอย่างไว้ภายในพระวิหารนะครับในส่วนของวัดสุวรรณดารารามจากข้อจำกัดที่มีผนังทั้งขอบทั้งมุมทั้งช่องไฟเนี่ยก็จะต้องเรียงแล้วว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าท่านสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านกำกับไปแล้วว่าควรจะต้องเป็นภาพมุมไหนแต่ในระยะแรกๆเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะกำกับในส่วนของผนังหลักในทุกๆด้านแต่ตรงขอบตรงมุมเนี่ยนะครับจะเป็นไอเดียของพระยาอนุศาสตร์จิตรกรเองว่าจะทำไงให้มัน
ไม่มีช่องว่างกับตรงมุมดังนั้นตรงจุดแรกที่ถูกเรียงให้เป็นลักษณะของการวนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็คือภาพขอบทางด้านมุมนี้นะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าภาพขอบจากภาพแรกเนี่ยที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนะเพราะว่าฉากแรกเวลาที่เราพูดถึงพระราชบัตรของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็จะต้องตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ถูกให้ความสำคัญฉากแรกขึ้นมาก็คือฉากตอนที่ไปเป็นองค์ประกันแล้วแต่ฉากก่อนหน้านี้เนี่ยพระยาสวรรค์จินตกรเนี่ยมีไอเดียเลยว่าจะทำยังไงให้ตรงมุมตรงนี้มันมีสตอรี่ขึ้นมาจากข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ที่มีอยู่แค่นี้จะทำยังไงนี่คือวิธีคิดแบบสไตล์ของผู้กำกับหรือจินตกรที่จะทำให้เกิดพื้นที่มากที่สุดไปดูกันดีกว่าครับครับผมภาพนี้น่าสนใจครับอาจารย์ผมชอบมากนะครับภาพนี้เพราะว่าคือชอบตั้งแต่ไอเดียหรือว่าแนวคิดของพระยานุศาสตร์จิตตกรที่เป็นผู้วาดเนี่ยนะฮะที่กำหนดพล็อตให้พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศเนี่ยย้อนไปถึงก่อนที่ท่านจะพระราชสมภพคือเป็นเรื่องของการตั้งแต่จุติมาเลยนะจุตินี่จริงๆก็คือแปลว่าตายแล้วเกิดนะตายแล้วก็มาเกิดนะฮะด้วยเรื่องที่เรียกว่าสร้างสรรค์มากนะครับคือนำเอาเทพที่เกิดใหม่ในสมัยรัชกาลที่4มาเป็นตัวละครตัวหนึ่งเชิญคุณเสงเลยครับเราก็จะเห็นภาพเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราเข้าใจในเรื่องของความเชื่อคติความเชื่อเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราเห็นลักษณะของเทพที่มีลักษณะของพระศอคือคอสีดำๆมีสังวาลเป็นงูนะครับเราเดาได้ไม่ยากเลยว่านี่คือพระศิวะหรือพระอิศวรนะครับอยู่ในคติของพราหมณ์ส่วนเทวดาองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นเทวดาองค์ที่ถูกนำมาเรียกชื่อใหม่เพราะมีความเชื่อว่ากว่าประเทศจะมีถึงทุกวันนี้ได้ผ่านอุปสรรคนานานับประการก็เพราะต้องมีเทวดาประจำประเทศนั้นๆอยู่นะครับเป็นคติที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4องค์นี้ใครๆก็รู้จักในนามของพระสยามเทวาธิราชนะครับก็เลยมีการผูกโยงกันว่าในยุคสมัยอยุธยาที่เกิดยุคเข็นกำลังจะเกิดยุคเข็นขึ้นมาเนี่ยนะครับพระสยามเทวาธิราชก็เลยได้มีการทูลเชิญพระอิศวรให้ท่านอวตารลงมาจุติลงมาเป็นเทวกษัตริย์เป็นกษัตริย์ขึ้นมาในนามของสมเด็จพระนเรศวรเพราะจากการตีความว่าพระนามของท่านว่ามาจากนฤทธิ์หรือนเรศบวกอิศวรเพราะถูกเคยมีการเรียกพระนามของพระองค์ว่าสมเด็จพระนเรศวรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะที่มีการระบุพระนามว่าเป็นสมเด็จพระนเรศวรเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นของพระนามอีกทีนึงนะฮะแต่ตอนนี้เราเริ่มต้นจากเรื่องราวในจิตรกรรมฝาผนังตรงนี้ก่อนนะฮะดังนั้นเนี่ยภาพนี้ก็เลยทำให้สะท้อนได้เห็นถึงคติความคิดระบบวิธีคิดของคนในยุคสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่7ที่มีต่อวิธีการนำเสนอผลงานทางด้านศิลปะขึ้นมาหรือในการจะเล่าเรื่องอิงเรื่องผ่านจากข้อจำกัดจากมุมตรงด้านนี้ซึ่งมีอยู่ช่องไฟอยู่แค่นี้ในการทำให้เกิดพื้นที่เป็นประโยชน์ด้วยการเล่าเรื่องราวก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรจะจุติลงมาครับทีนี้เรามาเริ่มเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะเราจะเรียกด้วยพระนามแบบนี้ไปก่อนนะครับด้วยเรื่องหลังจากที่พระองค์ได้มามีพระราชสมภพเกิดขึ้นแล้วนะครับพูดง่ายว่าเกิดแล้วนะครับจากบนเทวดาบนสวรรค์นะครับพระอิศวรหรือพระศิวะนะฮะลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะฮะเรื่องราวก็เริ่มต้นตั้งแต่ทรงพระเยาว์เลยนะครับผมเชื่อว่าเวลาที่พระยาอนุสาจิตกรเนี่ยท่านจะต้องทำงานถ้ามองในเชิงของผู้กำกับหรือศิลปินที่รังสรรค์ทีนี้ขอขยายความเพิ่มเติมนึงว่าพระยาศาสตร์จิตรกรที่เราพูดกันเนี่ยนะครับหรือนายจันจิตรกรเนี่ย อาจจะดูไกลตัวไปสักหน่อยแต่ถ้าหากว่าในความรับรู้ของคนรุ่นเราเนี่ยนะครับเราจะรู้จักบุคคลหนึ่งที่ท่านถือว่าเป็นญาติกันนะครับก็คือท่านเป็นปู่ทวดของคุณสมัครสุนทรเวชนะฮะนั่นคือนายจันผู้วาดภาพนี้นะฮะสำหรับภาพนี้เนี่ยถ้าเรามองในมุมของผู้กำกับที่ทำงานภายใต้รับสั่งของกรมพระยาดำรงก็ต้องดึงตอนสำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมาใส่ไว้ในนี้ซึ่งแน่นอนฉากแรกก็คือเรื่องของการเป็นองค์ประกันอยู่หงสาซึ่งนี่อยู่ในความรับรู้ของเราผมเชื่อว่าคนในรุ่นเราก็จะรู้จักพระองค์ในเชิงรายละเอียดที่มากขึ้นผ่านภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรของท่านมุ้ยแน่นอนละนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปนิดเดียวนะฮะคือกรมดำรงเนี่ยท่านวาง
พล็อตหลักมาให้นะฮะว่าแต่ละช่องผนังของพระวิหารแห่งนี้เนี่ยควรจะเป็นเรื่องราวในช่วงเวลาไหนแล้วท่านก็จะระบุในเอกสารเก่าที่เราค้นเจอเนี่ยท่านก็จะระบุประมาณว่าช่วงนี้ขอให้เป็นช่วงอายุเท่านี้นะฮะมีเรื่องราวประมาณนี้นะครับโดยท่านกรมดำรงเนี่ยก็เอาเนื้อหาพระราชประวัติเนี่ยมาจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชทะเลขาซึ่งก็มีการชำระโดยท่านนี่แหละท่านก็เป็นคนที่พระนิพนธ์คำนำไว้ด้วยนะฮะส่วนพยานุศาสตร์ก็อย่างที่คุณเสงพูดถึงว่าเป็นเหมือนพอได้รับสคริปต์จากนักเขียนบทมาแล้วท่านเป็นผู้กำกับท่านก็จะตีความบทภาพยนตร์หรือสคริปต์นั้นอีกทีนึงออกมาเป็นภาพทีนี้มันไม่ได้เล่าเรื่องเหมือนหนังเพราะหนังมันก็จะมีความต่อเนื่องต้องเล่าด้วยภาพเดียวในช่วงเวลาช่วงชีวิตหนึ่งของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเล่าด้วยฉากไหนครับโอเคดังนั้นภาพนี้จึงเล่าเรื่องซีนสำคัญคือการเป็นองค์ประกันหงสาซึ่งอยู่ในความรับรู้อยู่ทั่วไปแหละว่าสมเด็จพระนเรศต้องไปเป็นองค์ประกันอยู่ที่หงสาวดีนะครับตรงนี้ในข้อมูลเราคงไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดมากนายมักเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมสนใจคือวิธีคิดต่อการนำเสนอให้เป็นภาพต่างหากว่าแต่งตัวกันยังไงสรีระกันแบบไหนมีคติความคิดอย่างไรนะครับถ้าเราดูจากในภาพนี้เราจะเห็นลักษณะของให้เห็นชัดเจนเลยว่าคนไหนคือไทยคนไหนคือพม่าล่ะทีเนี้ยด้วยเขาเรียกว่าการแต่งกายการแต่งกายอุปกรณ์ประกอบฉากเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันเห็นความต่างเลยนะฮะดังนั้นแน่นอนว่าด้วยข้อจำกัดในเรื่องขององค์ความรู้ในฝั่งของพม่าทางของสวัสดีเนี่ยซึ่งภาพนี้มาถูกวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ดังนั้นภาพนี้จึงมีกลิ่นอายความเป็นช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7อยู่ภายในภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนุ่งโจงการมีเสื้อคอจีนนะครับหรือแม้แต่ยาวด้วยนะฮะอย่างรูปนี้ก็จะเป็นลักษณะของมังกรยอชวาในวัยเด็กซึ่งต้องการจะสื่อว่ามีตัวละคร2คนนี้โตมาด้วยกันนะครับโดยมีภายใต้การดูแลของบุเรงนองนะครับภาพนี้พยายามจะถูกนำเสนอว่าสมเด็จพระเรศเนี่ยเหมือนไปเป็นโอรสบุญธรรมแหละนะครับผ่านภายใต้การเรียนวิทยายุทธการปกครองการรบจากบุเรงนองซึ่งอยู่ในฉากเหล่านี้นะครับการแต่งกายก็จะสะท้อนได้เห็นถึงความเป็นช่วงรัชกาลที่7เลยฮะไม่ว่าจะมีการโกนจุกมัดจุกนะครับแล้วก็มีลักษณะของมาลัยครอบตรงบริเวณพระเกศาข้างบนนะให้เป็นลักษณะของเด็กที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีโสกันคือจะเป็นช่วงวัยเด็กยังไม่โกนจุกยังไม่โกนจุกนะฮะทีนี้เนี่ยผมเคยคุยกับอาจารย์สุเดชชุตินทรานนท์ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาของภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรท่านก็ได้มีการอธิบายถึงฉากตรงนี้เอาไว้ว่าทีนี้พอมาทำในภาพยนตร์ในเวอร์ชันที่เรารู้จักกันดีว่าเราจะทำแบบนี้แต่เราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะรู้สึกว่าองค์ความรู้มันเปลี่ยนไปแล้วนั่นเพราะภาพเหล่านี้คือภาพที่ใส่ความเป็นคาแรคเตอร์ความเป็นวัฒนธรรมของยุคสมัยรัชกาลที่7อยู่นะฮะดังนั้นถ้าหากว่าจะทำเป็นภาพยนตร์จะใส่แบบนี้เนี่ยมันจะดูไม่สมจริงยุคสมัยดูผิดสมัยทันทีดังนั้นก็เลยเกิดคำถามง่ายๆว่าสมเด็จพระนเรศในตอนที่เป็นองค์ประกันเนี่ยท่านควรจะแต่งตัวแต่งฉลองพระองค์อย่างไรนะครับท่านมุ้ยในฐานะที่เป็นผู้กำกับท่านก็ต้องมองโจทย์ว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นก็ค่าง่ายๆถ้าหาข้อมูลไม่ได้ด้วยข้อจำกัดของข้อมูลเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็บวชสมเด็จพระนเรศซะเลยให้เป็นเนนดังนั้นเราจึงเห็นในภาพยนตร์ว่าสมเด็จพระนเรศท่านเป็นเนนแล้วต้องการผูกโยงกับตัวละครอีกท่านหนึ่งให้กลายเป็นพระอาจารย์ไปเลยและมีตัวตนขึ้นมาก็คือพระมหาเถรคันช่องก็ไปบวชเป็นเนนเป็นศิษย์ของพระมหาเถรนำแสดงโดยคุณสรพงษ์ชาตรีใช่ครับนี่คือวิธีมุมคิดของผู้กำกับไงฮะก็คือในแง่หนึ่งก็คือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องนะครับแก้ปัญหาบางจุดที่มันเป็นจุดบอดหรือจุดโหว่ในทางประวัติศาสตร์ซึ่งเราไม่สามารถที่จะวิจัยลงไปลึกขนาดนั้นได้อาจจะโดยข้อจำกัดหลายๆอย่างในช่วงขณะทำภาพยนตร์ในที่สุดท่านก็แก้ปัญหาด้วยการเขียนพล็อตบางอย่างขึ้นมาเขาเรียกว่าท่านถึงใช้ชื่อหนังว่าตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะคือไม่ใช่มาจากงานรีเสิร์ชทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดครับดังนั้นพอตรงนี้น่าจะเป็นกับดักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนที่ชมแล้วเกิดความเข้าใจที่ผิดขึ้นมาได้ถ้าหากว่าเราตีความในฐานะผู้ชมกับภาพยนตร์ว่าเป็นสารคดีมันจะไม่ใช่แล้วนะเพราะท่านมุ้ยเองเนี่ย
ท่านก็พูดอยู่เสมอว่าอย่างภาพยนตร์คือความบันเทิงไม่ใช่สารคดีดังนั้นท่านต้องมีการตีความของท่านเองเพื่อทำให้มันเกิดเป็นลักษณะของเนื้อเรื่องที่มันดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องได้บางอย่างที่ไม่ทราบแต่ต้องการทำให้เนื้อเรื่องมันกลืนกันเข้าไปเนี่ยก็ต้องเกิดจากการตีความและความเข้าใจของท่านเองดังนั้นเราไม่สามารถจะดูละครหรือภาพยนตร์ให้กลายเป็นสารคดีได้นะฮะดังนั้นต้องทำความเข้าใจดีให้ดีๆนะฮะเราก็จะแต่เราจะแค่เห็นในส่วนของกระบวนการวิธีคิดต่างหากที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับในเรื่องของการมองผ่านสิ่งเหล่านี้นะฮะอย่างภาพนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นเลยว่าจากภาพนี้สู่ภาพยนตร์เนี่ยมันมีกระบวนการคิดอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันภาพต่อไปอันนี้ก็คือการที่สองพระองค์เนี้ยดวลกระบี่กระบองกันเฉพาะพระพักของสมเด็จบุเรงนองนะครับพระเจ้าบุเรงนองนะฮะมาถึงภาพนี้อันนี้อยู่ในฉากภาพยนตร์ซึ่งเป็นฉากใหญ่โตมโหฬารในภาพยนตร์ของท่านมุ้ยด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงที่กองทัพของสมเด็จพระนเรศหรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงไล่ล่าเรืออีกลำหนึ่งของจีนจันตุเชิญคุณเสงก็ถ้าซีนี้กล่าวสั้นๆนะฮะก็เป็นการพรีเซนต์ว่านี่คือพระมหาวีรกรรมครั้งแรกของสมเด็จพระนเรศหรือพระนเรศวรหลังจากที่กลับมาจากหงสาวดีแล้วมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาก็เกิดสปายเกิดขึ้นสายสืบจากเขมรนะครับในนามของพระยาจินจันตุนะครับเข้ามาเป็นสปายนะครับแล้วก็มีการจับได้ว่านี่คือสปายนะสายสืบเข้ามาก็เลยมีการหนีเกิดขึ้นของพระยาจินจันตุแล้วพงศ์ก็ไล่ตามไปนะครับผ่านการใช้เรือพระนั่งลำเล็กนะครับไปสู่ปากอ่าวซึ่งเราก็จะเห็นลักษณะเรือที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะฮะระหว่างเรือสำเภาที่ออกทะเลกับเรือเล็กที่วิ่งในแม่น้ำแล้วก็ตามไปถึงปากแม่น้ำแล้วก็เกิดการยิงกันเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเรื่องราวนี้จะจบลงด้วยพระยาจินจตุหนีไปได้นะครับแต่ก็กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกถึงความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศที่เกิดขึ้นกับพระมหาวีรกรรมครั้งนี้สำหรับผมด้วยความน่าสนใจส่วนตัวก็คงน่าจะไม่พ้นในเรื่องของการแต่งกายเช่นเดียวกันของตัวละครที่อยู่ภายในภาพนี้เราก็จะเห็นว่าอะไรล่ะที่สะท้อนถึงภาพนี้เพราะเนื่องจากว่าในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยเป็นยุคที่เราเริ่มแต่งตัวเป็นสากลมากขึ้นชุดโบราณเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับเพราะถูกเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมารัชกาลที่5ก็ปฏิวัติใหม่ในเรื่องของเครื่องแต่งกายนำไปซึ่งการเป็นตะวันตกมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นก็คือขบวนพระราชพิธีเรือพระยุหยาตราทางชลมาศดังนั้นนะครับจากความรับรู้ของผู้กำกับที่เห็นในเรื่องของการแต่งเครื่องแต่งกายที่เป็นลักษณะของทหารเรือที่เป็นฝีพายในงานขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศก็ถูกบรรจุใส่ไว้ในภาพนี้รวมทั้งแม้แต่ไม่ว่าจะเป็นพระนเรศก็ดีหรือพระเอกาทศรถก็ดีก็จะแต่งกายคล้ายกับทหารเรือที่มีลักษณะของปีกนกลงมานะครับตรงบริเวณพระมาลาลงมาก็จะเป็นเครื่องแต่งกายของทหารเรือแต่อยู่เพียงแค่มีแค่ฉากแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่ยังคงมีลักษณะของการแต่งกายตามจารีตอยู่นอกนั้นก็เป็นสากลหมดแล้วซึ่งพอเอาเข้าจริงเนี่ยผมสงสัยว่าสมเด็จพระนเรศมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือ400กว่าปีในยุคสมัยของท่านนะฮะ400กว่าปีเสร็จๆเนี่ยนะฮะในยุคนั้นเวลาทหารออกรบเนี่ยแต่งกายด้วยชุดแต่งกายแบบไหนเรื่องนี้เราอาจจะต้องคุยกันยาวเพราะว่ากรรมวิธีคิดหรือวิธีการคือไม่ได้ออกงานพระราชพิธีแล้วเป็นการออกสนามรบจริงๆเนี่ยถ้าสนามจะแต่งกายอย่างไรก็เราอาจจะต้องอิงเกี่ยวเรื่องของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นที่เข้ามาเพราะก่อนหน้าสมัยพระนเรศเข้ามาเนี่ยก็คือเริ่มมีฝรั่งเข้ามาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าพระองค์นะฮะก็จะมีทั้งโปรตุเกสทั้งฮอลันดาที่เข้ามาแล้วทำให้เกิดกลิ่นอายวิธีการทำสงครามแบบตะวันตกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกระบวนทัพอาวุธยุทโธปกรณ์ชุดเกราะดังนั้นในส่วนของท่านมุ้ยที่ท่านได้ทำภาพยนตร์ขึ้นมาท่านก็พยายามอิงเกี่ยวเรื่องของความเป็นตะวันตกเข้ามาเราจะเห็นกลิ่นอายของชุดเกราะโลหะนะครับหรือแม้แต่ซับในที่เป็นโซ่ที่เป็นโลหะอยู่ข้างในอันนั้นก็เป็นในมุมของผู้กำกับที่อยากทำให้ภาพยนตร์ท่านเนี่ยดูมีความเป็นสากลนะครับเลยทำให้ดูเป็นแบบฝรั่งกินอายฝรั่งหน่อยๆแต่ในข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยก็คงจะต้องคุยกันในเชิงรายละเอียดว่าด้วยขนบวิธีความเชื่อในการทำสงครามเนี่ยมันร้อยเรียงกันยังไงบ้างหรือแม้แต่
แค่ชื่อในนามที่เรารู้จักกันอีกในอีกพระนามนึงคือพระองค์ดำนะก็ว่าในเรื่องของความเชื่อว่าท่านเป็นลมว่างนะครับตามความเชื่อถึงทำให้ผิวของพระองค์นั้นกลายเป็นสีดำอาวุธศาสตราฟันแทงไม่เข้าก็เป็นในส่วนของความเชื่อที่แทรกอยู่ในเนื้อหาของพงศาวดารครับก่อนหน้านั้นในอยุธยาก็ไม่มีไก่ชนทั่วไปหมดกีฬาของสามัญชนคนทั่วไปครับสามารถเกิดขึ้นในพระราชวังได้หรือไม่ก็เลยคิดกันไปเองว่าก็น่าจะเป็นไก่ชนดังนั้นจึงเกิดธุรกิจการผลิตรูปปั้นไก่ชนแปลกมากเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีก็ถูกการตีความแบบเหมารวมแต่ที่แน่ๆสมาคมไก่ชนนี่ชอบมากพล็อตนี้